สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโกลเด้นบันนี่เจอคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่แต่พี่เอสก็ไม่หวั่นพี่แกบอกเลิกเมียเพื่อตามจีบสาวที่เพิ่งรู้จักกันได้2วันเรื่องราวจะเป็นยังไงในวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง The Heartbreak Kid แต่งแล้วชิ่งมาปิงรักแท้ก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะสองพ่อลูกเดินเมามอยกันพ่อเนี่ยบ่นที่พี่เอสไม่มีเมียสักทีแถมยังจะไปร่วมงานแต่งอดีตคู่มั่นในวันวาเลนไทน์อีกชีวิตจะน่าเศร้าไปไหนทำไมแกไม่ไปเวกัสกับพ่อแล้วเปลี่ยนคู่นอนกันให้ผมเปลี่ยนคู่นอนกับพ่อวัย70บันเทิงแล้วที่นี่ไม่เอาพี่เอสปฏิเสธพ่อก่อนจะมางานแต่งแฟนเก่าและพี่หัวล้านข้างๆนี่ก็คือแม็กเพื่อนสนิทพี่เอสพี่ก็คบกับแฟนคนนี้มา5ปีแต่ไม่แต่งสักทีสาวเลยเลิกไปหาผัวใหม่เมื่อถึงเวลากินเลี้ยงพี่เอสก็เดินหาโต๊ะ34โต๊ะคนโสดแต่ทานโทษนี่มันโต๊ะเด็กชัดๆพี่เอสจึงรีบหันไปถามคนจัดงานไม่ทราบว่าผมได้เบอร์มาผิดหรือเปล่าครับบนโต๊ะมีแต่เด็กอะไม่ผิดหรอกค่ะนี่แหละโต๊ะคนโสดและพี่เอสก็มานั่งกินข้าวกับแก๊งเด็กโสดซึ่งก็โดนไอ้แฝดนรกคู่นี้หาว่าเป็นเกย์พี่แกเลยโม้ว่าเป็นพ่อไม่เมียตายแต่ไอ้เด็กแฝดก็ยังไม่เชื่อมาเล่นห้าในห้ากันไม่ลุงถ้าลุงไม่ใช่เกย์จริงอะผมจะถาม5คำถามใน5วินาทีถ้าลุงพูดจริงลุงต้องตอบเร็วแบบไม่ต้องคิดไม่อะฉันไม่อยากเล่นเร็วเมียลุงตายยังไงถูกข้อยังไงที่จอน้ำแข็งจับเขาได้ไหมได้เขาชื่ออะไรประวิตรผมไม่หานนะจบงานแต่งพี่เอสก็เดินง้อยกลับบ้านพี่แกอยากมีความรักดีๆสักทีแต่มองไปทางไหนก็เจอแต่คนมีคู่ขนาดอาเจดีส่งยิ้มให้ในร้านอาหารยังมากับผัวโหดเลยเกอร์เราไปช่วยด้วยค่ะเอากระเป๋าฉันเฮ้ยหยุดปล่อยฉันหลบไปสิไม่ขอร้องละปล่อยฉันเถอะนี่มันของฉันไม่โอ้โหแซบพี่เอสพยายามช่วยสาวจับขโมยจึงโดนน้ำหอมพ่นใส่หน้าคุณเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรครับนอกจากพยายามช่วยจับโจรแล้วพี่เอสยังให้ขับรถสาวกลับบ้านอีกต่างหากพี่แกทำความรู้จักกับเธอได้แป๊บหนึ่งรถไฟก็มาพอดีจึงได้แต่เก็บเกงในที่เธอทำตกไว้กลับมาที่บ้านอีพอกับเพื่อนซีก็ช่วยกันวิเคราะห์ใหญ่เกงในนี่บอกนิสัยเธอได้หลายอย่างเธอต้องเป็นสาวโสดในวันวาเลนไทน์แน่ๆใช่เธอชอบเดวิดโบวีมันนายแดเพื่อนกับพ่อยุให้จีบแต่พี่เอสไม่ได้ขอเบอร์ไว้หลายวันผ่านไปขณะที่ขายของอยู่ที่ร้านก็เจอสาวสวยคนนั้นบังเอิญมาซื้อชุดออกกำลังกายพี่เอสจึงชี้ให้พ่อดูพี่พ่อก็ควักเกงในออกมาเฮ้ยพ่อพกมาไหมนี่ก็เอาไว้ให้แกใช้ในเวลาแบบนี้ไงพอสาวเดินมาพ่อก็ยืนเกงในให้ลูกชายพี่เอสก็คืนให้สาวก่อนจะชวนไปเดทเธอชื่อไลลาเป็นนักวิจัยสิ่งแวดล้อมคุยกันไปสักพักไลลาก็สารภาพว่าที่มาซื้อชุดกีฬาวันนี้จริงๆแล้วตั้งใจมาหาพี่เอสเธอลงรักพี่เอสทำเอาพี่เอสเป็นปลื้มตั้งแต่วันนั้นทั้งคู่ก็ออกเดทกันมาเรื่อยๆความรักหวานชื่นแต่ถึงอย่างนั้นไลลาก็ไม่ยอมนอนกับพี่เอสเพราะเคยมีประสบการณ์เลวร้ายฉันเคยเจอคนที่นอนด้วยกันเร็วเกินไปแล้วทำร้ายความสัมพันธ์ฉันไม่อยากให้เราเป็นแบบนั้นผมเข้าใจครับพี่เอสอุตส่าห์อดเปรี้ยวไว้กินหวานแต่จู่ๆเจไลลาก็จะถูกส่งตัวไปทำงานที่อัมสเตอร์ดัมอย่างน้อยๆก็2ปีไรนะจะ2ปีไม่ทำไมพวกเขาไม่ส่งคนอื่นไปล่ะจริงๆมีนักวิจัยอีกคนแต่เธอแต่งงานแล้วนโยบายของเราจะไม่ส่งคนมีครอบครัวไปทำงานไกลพอได้ฟังพีเอสก็มาปรึกษาพ่อกับเพื่อนสนิททั้งคู่ก็เห็นไปในทางเดียวกันคือให้พีเอสขอสาวแต่งงานพีเอสก็กล้ากลัวๆเพราะคบกันยังไม่ถึง2เดือนปอดแหกไปทำไมฉันขอแม่แกแต่งงานหลังเดทกัน3ครั้งเธอให้ชีวิต18ปีที่ดีที่สุดกับฉันนายเคยมั่นกับโจดีมา5ปีแล้วสุดท้ายเป็นไงก็เลิกเวลาไม่ได้ช่วยอะไรเลยถึงจะมีบางนิสัยที่พี่เอสรู้สึกว่าไลล่ายังไม่ใช่หรือยังไม่รู้จักเธอดีพอแต่สุดท้ายพี่แกก็ตัดสินใจขอสาวแต่งงานตามคำแนะนำของพ่อกับเพื่อนพี่เอสได้กล่าวคำเซฟโซนของตัวเองเรียบร้อยพี่แกวางแผนพาเมียไปฮันนีมูนริมทะเลพี่แม็กเพื่อนสนิทจึงฝากของไปให้ญาติที่อยู่ที่นั่นลุงฉันทำงานในโรงแรมนั้นฉันฝากเขาช่วยดูแลนายแล้วขอบใจมากเพื่อนฉันได้แต่งงานกับสาวที่เพอร์เฟกต์ชีวิตฉันตายตาหลับละหลับกับผีแค่ออกเดินทางพี่เอสก็เริ่มเห็นท่าแท้เจ๊ไลลานอกจากจะฟังเพลงคนละแนวแล้วไม่ว่าพี่เอสจะวางแพลนชวนไปตกป่าหรือเดินเขาเจ๊ไลลาก็ขอบายฉันเมาเรืออย่างแรงที่รักฉันปีนเขาก็ไม่ได้ตลอดทางพี่เอสทนฟังเมียแหกปากร้องเพลงตกดึกยังมาเจอกับเซ็กซ์ซาดิสอีเจเลนทายากซะจนลูกชายพี่เอสร้าวระบม
เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากขอไอพีเอสจับมือตอนกินข้าวแล้วเจลาก็ถามเรื่องหมออ้อยขนของฉันมันดกไปหรือเปล่าคือฉันไม่ชอบโกนน่ะแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะโกนกันถ้าคุณว่ามันรกไปฉันจะโกนให้คุณจะได้เห็นคิตตี้น้อยของฉันอ๋อไม่ต้องก็ได้ผมเห็นชัดแจ๋วเลยพรวดเชี่ยพุ่งออกจมูกได้ไงฟ้าคุณไปแล้วหรือเปล่าที่รักโอ้พระเจ้าน้ำแอปเปิลมันไหลออกจมูกฉันไอ้แผ่นหนังจมูกผิดรูปนี่ทำฉันลำบากคุณผนังจมูกผิดรูปเหรอไม่เป็นไรผมเคยเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เหมือนกันเราคงต้องอยู่ให้ห่างจากของเลวและพีเอ็ดดีกับเจ้ไลลาก็เดินทางมาถึงเม็กซิโกที่นี่สวยบรรยากาศดีรายล้อมด้วยธรรมชาติก่อนเช็คอินจู่ๆเจ้ลาก็ขอโทษพีเอ็ดเรื่องที่ทำตัวแปลกๆฉันเพิ่งเคยแต่งงานเลยตื่นเต้นถ้ามีบางอย่างที่ฉันทำตัวเกินเลยหรือแปลกไปฉันอยากให้คุณรู้ไว้ไม่เป็นไรที่รักผมเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันเรายังใหม่อยู่ผมดีใจที่คุณพูดงั้นเรามาเริ่มต้นใหม่กันนะคะครับพ่อฮู้ว้อยตกใจหมดแก๊งนักดนตรีมาบรรเลงเพลงต้อนรับพีเอ็ดดีเลยให้ติ๊บไป1กลุ่มจากนั้นก็เดินมาเจอแฟนนรกที่งานแต่งวันนั้นมาทำไรในครับลุงเก๋เก๋บ้านพ่องนู่นฉันมากับสาวผมบลอนด์ตรงนู่นว้าวสยบข่าวเก๋สินะไปไกลตีเลยปะคุยกับแฟนนรกเสร็จพีเอ็ดดีก็เดินมาเช็คอินซึ่งก็เจอลุงของพี่แม็กพีเอ็ดจึงหยิบของที่เพื่อนฝากมาให้ลุงเออของเด็ดเลยนะเนี่ยลุงหนวดกำลังถูกใจวิดีโอโป้ที่ร้านฝากมาให้แต่ในตอนนั้นเองก็มีลูกค้าอีกรายเข้ามาลุงแม่งเลยยืนซีดีให้พีเอ็ดนี่ของที่คุณสั่งครับผมจะลงบินรวมกับขาห้องเลยละกันโยนคีย์ให้กูเฉยสาวสวยข้างๆถึงกับแอบมองอย่างดีที่ลุงหนวดเปิดห้องสวีทให้พีเอ็ดดีฟรีเพราะเป็นเพื่อนหลานเมื่อมาถึงห้องพักอีกหนึ่งความจริงที่พีเอ็ดเพิ่งจะรู้ก็คือเมียไม่ได้เป็นนักวิจัยทางทะเลแต่ทำงานอาสาสมัครเงินเดือนไม่เคยได้สักบาททำเอาพีเอ็ดช็อกแล้วที่คุณต้องไปอัมสเตอร์ดัมล่ะเขาไม่ได้บังคับแต่ถ้าคุณอยากอยู่ทีมก็ต้องทำตามกฎนั้นคุณก็ไม่ควรเรียกมันว่างานควรเรียกว่างานอดิเรก นี่คุณแต่งกับฉันเพื่อเงินเหรออะไรไม่ต่อไปอะไรจะขโมยกระเป๋าตังค์ฉันเหมือนที่แฟนเก่าฉันทำงานเหรอเขาเคยขโมยกระเป๋าคุณเหรอใช่คุณก็อยู่ด้วยไอ้คนบ้าทีจักรยานแฟนคุณเนาะใช่และพี่เอ็ดกับเจล่าก็ทะเลาะกันจนนะเจ๊เดินหนีไปตกเย็นพีเอ็ดดี้จึงออกตามหาแต่ไม่เจอเมียเจอแต่สาวสวยคนเมื่อเช้าที่เคาน์เตอร์เช็คอินเธอขอให้พีเอ็ดช่วยเก็บกล้องที่ตกให้ก่อนจะทำความรู้จักกันเบาๆเธอชื่อมิรันดามาเที่ยวกับครอบครัวที่นี่ทุกปีอยากย้ายกับสาวพีเอ็ดก็กลับมาเจอเมียที่ห้องจึงปรับความเข้าใจกันฉันขอโทษนะที่รักคุณพูดถูกถึงเป็นอาสาพวกเขาก็ควรให้เงินฉันบ้างฉันเองก็ยังมีหนี้ที่ต้องจ่ายฮะหนี้อะไรก็ที่คนเราติดเงินคนเยอะๆไงคะเยอะเท่าไรจ๊ะก็ตั้งแต่ฉันเลิกโคเคนมันก็เหลือ 25,000 เหรียญเท่านั้นเดี๋ยวนี่คุณติดโคเคนเหรอนั่นแหละที่ทำให้ผนังจมูกฉันโหจะตกใจเรื่องไหนก่อนดีนี่หลังจากคืนดีกันพีเอ็ดดีกับเจ้ไลลาก็กินตับจัดหนักจัดเต็มแต่อีเจ้บังคับให้พีเอ็ดจัดแรงๆพีเอ็ดกูก็โยกหัวแทบรูดภาพตัดมาอีกทีเมียนอนหลับสบายส่วนพีเอ็ดนั่งระบมอยู่บนเก้าอี้เช้าวันรุ่งขึ้นสองผัวเมียก็มานอนอาบแดดริมชายหาดเจล่าเนี่ยขอให้พีเอ็ดช่วยทาน้ำมันให้หน่อยแต่พีเอ็ดไม่ทาเพราะจะทำให้เธอแสบผิวที่รักแดดที่นี่มันแรงมากใช้น้ำมันแร่ไม่ได้ใช้กันแดดดีกว่าไหมผมมีโถฉันทาเองก็ได้แดดที่ไหนก็คือแดดระหว่างที่เมียนั่งทาน้ำมันเองพีเอ็ดดีก็มองไปเห็นมิรันดากำลังเล่นน้ำกับครอบครัวเธอช่างสวยสดใสจริงๆและในตอนที่พีเอ็ดกับเจล่านอนอาบแดดไอ้สองแฝดนรกที่เดินผ่านมาเห็นก็แอบเมาหมอยเขามาจีบสาวจริงด้วยสงสัยจะไม่ใช่เกนั้นเรื่องที่เมียเขาถูกฆ่าก็เป็นเรื่องจริงอะดิน่าสงสารว่าตกดึกน้ำมันแร่ที่เจลาทาก็ทำผีดผิวเธอไหม้ทั้งตัวเพราะแดดที่นี่นะแรงอย่างที่พีเอ็ดว่าและแทนที่จะขอบคุณผัวที่พยายามหาเจลมาทาให้แมงกลับวีนแตกพีเอ็ดเลยโทรปรึกษาพ่อแต่ไม่ได้เรื่องจึงมานั่งกงเล่าที่บาร์คนเดียวซึ่งก็เจอกับเจด้าทั้งคู่จึงเริ่มทำความรู้จักกันมากขึ้นยิงคุยพีเอ็ดก็ยิงรู้สึกชอบเธอตรงสเปคทั้งรูปร่างหน้าตาและนิสัยใจคอแถมครอบครัวเธอก็น่ารักมากๆนายชอบกีฬาไหมเอ็ดดี้ชอบครับที่จริงผมเป็นเจ้าของร้านกีฬาที่ซานฟรานซิสโกโอ้พวกนักกีฬาใช่ครับใช่ที่จริงผมเสียความบริสุทธิ์ที่สนามเบสบอลด้วยซ้ำไปนะฮะโอ้จริงเหรอจริงๆรุ่นพี่สองคนผลักผมลงไปแล้วก็กรีบแมงเงียบกันทั้งวงเราได้แจ้งตำรวจหรือเปล่าคะเปล่าผมเขาแค่เล่นมุกเธอครับผม
มุกประตูหลังว้อยดีที่เจด้าคิดว่าเป็นมุกและพีเอสกับเจด้าก็มานั่งเมาริมหาดจนตีสี่กลับห้องมาอีกทีเมียก็โวยวายสิฮะหายไปไหนมา7ชั่วโมงคือผมคุยกับเพื่อนอีกกลุ่มที่บาร์พีเอสแท้จนรอดตัวก่อนจะช่วยเคลียร์ยาออกจากจมูกเมียอาเจกินยาแก้ปวดเม็ดเบิ่มแต่กืนไม่ลงเลยไหลมาติดที่รูจมูกขอบคุณที่รักฉันพอกหน้านานพอแล้วลองเอาออกหน่อยดีกว่าหน้าฉันเจลาแพ้หนักเก่าๆเลยวิ่งหนีเข้าห้องน้ำและไม่ออกมาอีกเลยเช้าวันต่อมาพี่เอ็ดกับบังเอิญเจอเจมิรันดาเธอคิดว่าพี่แกมาเที่ยวคนเดียวจึงชวนไปนั่งรถชมเมืองด้วยกันพี่เอ็ดก็ตกลงทันทีพี่แกวานให้ลุงหนวดเอาข้าวไปให้เมียแทนและดูสภาพเมื่อเจแม่งน่ากลัวเกินไปมุ้ยตุ่มเต็มเลยด่านพีเอสก็แฮปปี้ชื่นมื่นเที่ยวเพลินจนลืมเมียเมื่อกลับมาที่โรงแรมเด็กแฟนนรกที่เห็นพีเอสจึงชี้ให้พ่อแม่ดูนั่นไงลุงที่ผมเล่าให้ฟังเมียเขาถูกคนบ้าฆ่าตายโดยที่จอน้ำแข็งฮะครอบครัวเจด้าที่บังเอิญได้ยินถึงกับช็อกส่วนพีเอสเราก็รีบกลับมาโม้เมียว่าเจอลูกค้าที่สนใจในธุรกิจเย็นนี้จึงจะไปร่องเรือกินข้าวกันเจล่ากลัวน้ำจึงขอบายก่อนไปถึงก็ขอโทษพีเอสที่เผลอบีบไข่พี่แกตอนเอาอาหารมาให้จู่ๆคุณก็เอามือฉันไปจับที่ไอ้นั่นของคุณฉันตกใจเลยหยำแรงไปหน่อยแต่ไข่ที่เจล่าบีบไม่ใช่ของพี่เอสเพราะเจ้าของไข่เดินแสบอยู่นี่พี่เอสตามมาด่าลุงหนวดที่ทำอนาจารกับเมียชาวบ้านจากนั้นก็ไปหามิรันดาแต่พอเจอหน้าอาเจก็บอกว่ารู้เรื่องเมียพี่เอสแล้ว คุณรู้เรื่องแล้วเหรอรู้ได้ไงญาติฉันบอกว่าได้ยินคนบนรถบัสพูดกันนั่นเหรอคือผมไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังคุณแต่มันจบแล้วค่ะไม่ต้องอธิบายฉันเข้าใจดีและเจด้าก็พาพีเอสมากินข้าวกับครอบครัวทั้งคู่คุยกันถูกคอและตกลงไปปีนเขาด้วยกันวันมะรืนเจด้าเนี่ยชอบอะไรเหมือนพีเอสพีก็ตกลุมรักสาวคนนี้อย่างจังจึงตัดสินใจว่าจะบอกเลิกเมียถึงจะซาบซึ้งที่เจไลล่าปากหมอนให้เป็นของขวัญเช้าวันรุ่งขึ้นพีเอสก็ทำตามแผนชวนเจล่ามากินข้าวแต่ยังไม่ทันจะบอกเลิกญาติเจด้าก็ดันมาเห็นซะก่อนทีนี้ก็ความแตกเจด้าคิดว่าเมียพีเอสถูกคนบ้าฆ่าตายตามที่ได้ยินมาจากเด็กแฝดนรกส่วนพีเอสก็เข้าใจว่าเจด้ารู้ว่าพี่แกมีเมียอยู่แล้วในขณะที่พีเอสพยายามอธิบายเจด้าก็ถอยหลังหนีจนงายท้องตึงลงไปในทะเลพีเอสจึงรีบโดดลงไปช่วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเอ็ดดี้เมียเดินดุมมาถามคือผมก่อนหน้านี้ผมจะบอกคุณแล้วแต่โอ้ยมีหินบาดหลังผมอ่ะพอไม่ใช่หินแมงกะพรุนยักษ์ก่อที่หลังเจไลลาตกใจจึงวิ่งหนีเอาตัวรอดแต่เจมิรันดารีบหาไม้มาช่วยแกแมงกะพรุนจนหลุดออกจากนั้นอีเจล่าก็รีบวิ่งมาทบกางเกงฉี่ใส่ค่ะพิษแมงกะพรุนแต่ดกมาเชียแถมใส่ตังหูด้วยและตั้งแต่วันนั้นพีเอ็ดดี้ก็ไม่ได้เจอมิรันดาอีกเลยหลังจากเลิกกับเจ๊ไลลาพี่แกก็เมาไปวันๆอยู่บนเกาะก็เจล่าโมโหเผากระเป๋าตังค์กับพาสปอร์ตไหม้เป็นผุยผงพีเอ็ดเลยติดอยู่ที่นี่แต่แล้วพี่แกก็ตัดสินใจไปตามหาเจมิรันดาโดยการหนีไปกับพวกต่างดาวถึงจะโดนจับแล้วจับอีกพีเอ็ดก็ไม่หวั่นจนในที่สุดก็ออกจากเกาะสำเร็จพี่แกให้พ่อขับรถไปส่งที่หน้าบ้านสาวแต่สายไปเจด้าเพิ่งแต่งงานเมื่อ2อาทิตย์ก่อนพีเอสก็ไม่ละความพยายามแอบย่องไปหาเธอตอนดึกและพยายามอธิบายความจริงให้ฟังถึงท้ายที่สุดเธอจะไม่สนใจก็ตามหลังจากโดนญาติเจด้ากระทืบพีเอสก็เดินออกจากบ้านด้วยความโศกเศร้าพี่แกถามพ่อว่าเจด้ามองมาหรือเปล่าถ้าเธอมองผมแสดงว่ายังมีหวังไม่เห็นแต่เงาเฮ้ยจะปวด18เดือนผ่านไปพีเอสก็ย้ายมาอยู่บนเกาะที่เม็กซิโกพี่แกเปิดร้านขายอุปกรณ์กีฬาอย่างแฮปปี้และจู่ๆก็ได้เจอเจมี่แรนด้าอีกครั้งเธอมาเที่ยวกับครอบครัวเหมือนเช่นเคยแต่คราวนี้โสดสนิทเพราะเพิ่งหย่ากับสามีคุณมาได้ไงเนี่ยก็คุณเคยส่งการ์ดเชิญฉลองเปิดร้านมาให้ฉันเมื่อตอนนั้นฉันเลยรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่ดีจังเลยครับและเจด้าก็ชวนไปดินเนอร์คืนนี้ที่ห้องของเธอพีเอสก็ตอบตกลงก่อนจะรีบมาโม้เมียดีเดี๋ยวคุณพี่มีเมียอีกแล้วล่ะคือวันนี้ผมต้องไปพบลูกค้าทางธุรกิจนะที่รักแต่วันนี้วันครบรอบแต่งงานของเรานะผมรู้ผมจะรีบกลับมาดินเนอร์มื้อดึกกับคุณและผมมีบางเรื่องอยากจะบอกคุณด้วยดีหรือไม่ดีคะตอนแรกอาจจะตกใจแต่ส่งผลดีในระยะยาวแน่งั้นเหรองั้นฉันจะรอนะขาจะเลยแมงเข่าอีรอบเดิมเด้แล้วหนังก็จบลง
เป็นไงคะกับหนังเรื่อง The Heartbreak Kid แต่งแล้วชิ่งมาปิ้งรักแท้เป็นหนังตลกปันๆความรักพระเอกคือวงวานมากดันมาเจอคนที่ใช่ในตอนที่แต่งงานแล้วถึง2รอบชีวิตวุ่นวายดีค่ะใครชอบลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ